สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยเกิร์ก Welcome to Gregg University 你好欢迎来到格勒大学ก้าวไปกับมหาวิทยาลัยเกิร์กสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติจีนภาษาจีนทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกและหลักสูตรภาษาไทยที่เน้นการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบครันพร้อมกับกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อให้นักศึกษาเก่งรอบด้านด้วยหลักสูตรที่ก้าวทันโลกวันนี้มหาวิทยาลัยเกริกเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวที่สอนเป็นภาษาจีนโดยเจ้าของภาษาและเป็นมหาวิทยาลัยวัฒนธรรมจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพิ่มทักษะภาษาจีนพร้อมเปิดโลกใบใหม่ทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยเกริกคุณเป็นคนแบบไหนตอบข้อนี้สิลูกคนที่เลือกเรียนตามพ่อแม่คนที่เลือกเรียนตามเพื่อนมองอะไรทำข้อสอบไปคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะเรียนอะไรหรือจะเป็นคนที่รู้ความต้องการของตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการทำอาชีพอะไรรู้ว่าตัวเองต้องการบรรยากาศในมหาลัยแบบไหนรู้ว่าตัวเองชอบการเดินทางไปมหาลัยแบบไหนการเรียนแบบไหนห้องเรียนแบบไหนคณะแบบไหนทักษะด้านภาษาแบบไหนและมหาวิทยาลัยไหนที่ตอบโจทย์คุณมากที่สุดแล้วคุณล่ะอยากเป็นคนแบบไหนเกริกยูนิเวอร์ซิตี
ขอต้อนรับน้องๆเด็กเกิด64ทุกคนนั่นเองค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านหลังนี้ค่ะมหาวิทยาลัยเกริกกับกิจกรรมเกริก University First Meeting with เด็ก64นั่นเองค่ะในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom นะคะและผ่านแฟนเพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยเกริกนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะพี่ฝ้ายชนทิชาอินทรชดค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์แนวการศึกษามหาวิทยาลัยเกริกขออนุญาตนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในกิจกรรมครั้งนี้นั่นเองค่ะนะคะช่วงนี้นะคะปกติเราต้องเปิดเทอมแล้วใช่มั้ยแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิด-19 ค่ะวันนี้ขออนุญาตเจอน้องๆผ่านระบบออนไลน์กันก่อนนะคะเราจะต้องอยู่ห่างกันแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งเนาะที่สำคัญกาดอย่าตกกันเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้บอกเลยค่ะสถานการณ์น่ากลัวอย่างมากๆเอาไว้หลังจากสถานการณ์คลี่คลายแล้วเรามาเจอกันในบ้านหลังนี้บ้านมหาวิทยาลัยเกริกนั่นเองค่ะนะคะวันนี้บอกได้เลยนะคะกับกิจกรรมเกริก University First Meeting with เด็ก64เป็นกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่ออย่างแน่นอนเพราะวันนี้ค่ะเราจะเป็นการเวลคัมเล็กๆนะคะเราจะได้พบเจอกับท่านคณะผู้บริหารที่วันนี้นะคะบอกได้เลยค่ะบรรยากาศอบอุ่นอย่างแน่นอนบรรยากาศอบอุ่นนี้จะส่งถึงผ่านหน้าจอมือถือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของน้องๆอยู่ตอนนี้เลยนะคะใครที่ดูฝันผ่าน Facebook นะคะสามารถแชร์ไปได้ด้วยนะคะใครที่อยู่ใน Zoom น้องก็ดูข้อมูลผ่าน Zoom นะคะดูหลายๆอย่างได้เลยนอกจากที่เราจะได้เจอกับท่านคณะผู้บริหารแล้ววันนี้ค่ะเราจะต้องเรียนกันค่ะเรียนมาเรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้วันนี้เราจะเรียนผ่านออนไลน์กันนะคะวันนี้เราจะมีการแนะนำเทคนิคการเรียนผ่านออนไลน์ไม่ยากเลยนะคะบอกได้เลยค่ะนะคะวันนี้นอกจากที่เราจะได้พบเจอกับท่านผู้บริหารเรียนออนไลน์แล้วที่สำคัญเรามีกิจกรรมสนุกสนุกเอาไว้ขั้นเวลาให้กับน้องๆด้วยนั่นเองค่ะนะคะวันนี้พี่อยากจะบอกเลยว่าอยากจะให้ทุกคนตั้งใจดูอย่างมากเลยที่สำคัญตั้งใจรับฟังและทุกอย่างที่นี่นะคะเราเข้ามาแล้วเราไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่กิจกรรมต่างๆนะคะวันนี้ค่ะนะคะเรามีท่านคณะผู้บริหารนะคะที่จะมาต้อนรับน้องๆด้วยความอบอุ่นในครั้งนี้ค่ะนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ท่านมารอเราอยู่แล้วค่ะในโอกาสนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแสชนะวงศ์ค่ะท่านอธิการบดีกล่าวให้โอวาทนักศึกษาใหม่ปี64นี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะพิธีกรสาวสวยแล้วก็วันนี้แต่งตัวต้อนรับน้องใหม่สวยเป็นพิเศษเลยครับน้องฝ้ายพี่ฝ้ายนี่แหละครับครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของนักศึกษาใหม่ทุกคนทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วครับผมในนามของมหาวิทยาลัยเกริกในฐานะอธิการบดีก็ขอต้อนรับท่านทั้งหลายด้วยความยินดีและด้วยความสุขมากเพราะอย่างน้อยที่สุดนอกจากจะมีนักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้นผมก็ถือว่ามีเพื่อนใหม่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเพิ่มขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นอยากจะขอไม่เรียกว่าโอวาทแต่เรียกว่าคำต้อนรับด้วยความยินดีต่อท่านทั้งหลายว่าการที่ท่านทั้งหลายได้ตัดสินใจที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกริกนั้นผมคิดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นการคิดที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเพราะมหาวิทยาลัยเกริกนั้นได้ตั้งมา68 69ปีแล้วแล้วก็มีความก้าวหน้าพัฒนาทั้งทางวิชาการและการบริหารโดยตลอดแต่ในช่วงนี้หรือช่วง 2-3 ปีที่ผ่านไปเนี่ยเราเห็นว่าภาษาไทยก็สำคัญภาษาอังกฤษก็สำคัญและภาษาอังกฤษนั้นก็เคยมีชื่อเสียงในความเป็นสถาบันการศึกษาที่เรียกว่าโรงเรียนเกริกวิทยาลัยเกริกหรือมหาวิทยาลัยเกริกแม้ปัจจุบันภาษาอังกฤษก็ยังสำคัญแต่ที่มาเร็วมาแรงแล้วก็มีความหมายต่อชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นและมากขึ้นคือภาษาจีนเราได้เพิ่มหลักสูตรภาษาจีนขึ้นทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเพราะฉะนั้นนักศึกษาและคนไทยครูไทยอาจารย์ไทยก็จะได้ประโยชน์จากการที่มีเพื่อนมีครูที่เป็นคนจีนซึ่งเราจะต้องมีภาษาจีนช่วยเราในการทำมาหากินในอนาคตเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษาใหม่ทุกคน
ขอให้เข้าใจว่านี่คือกำไรส่วนหนึ่งของชีวิตและอยากจะบอกพวกเราด้วยว่าในการตัดสินใจที่จะดำเนินการชีวิตต่อไปนี้เนี่ยนอกจากความหมายในการเรียนแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มีอยู่ในความเป็นคนไทยเราต้องรักษาเอาไว้คือเราเคารพบูชาความหมายของคำว่ากตัญญูกตเวทีความกตัญญูรู้คุณเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเราต้องรู้คุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือถ้าเราไปทำงานในองค์กรต่างๆเราก็จะมีคำว่าจงรักภักดีต่อองค์กรนั่นคือคตินั่นคือวัฒนธรรมและนั่นคือวัฒนธรรมของชีวิตของเราทุกคนในอนาคตแต่สิ่งที่สำเร็จสิ่งที่เราออกไปการศึกษาที่สำเร็จออกไปเนี่ยผมคิดว่ามีคำสอนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์พูดสอนจนกระทั่งผมถือเป็นเหมือนคาถาชีวิตที่อยากบอกพวกเราตั้งแต่วันนี้เลยว่าคาถาของชีวิตในความสำเร็จนั้นเนี่ย4ข้อที่ผมจำมาตลอดก็คือคำว่าขยันผมใช้คำว่าขยันคือคำตอบเพราะฉะนั้นการเป็นนักศึกษาก็เหมือนกับการทำกิจกรรมเราเริ่มต้นขึ้นก็ต้องขยันความขยันไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆมีแต่ความก้าวหน้าขยันเป็นนักเรียนนักศึกษาที่เราจะต้องเรียนรู้ให้ได้ก็ต้องขยันแต่ในขณะเดียวกันที่ต้องตามมาก็คือการประหยัดไม่ใช่ประหยัดเงินประหยัดทองอย่างเดียวนะครับประหยัดเวลาในการเรียนประหยัดเวลาในการทำงานหรือทำกิจกรรมก็ต้องรู้จักบริหารเวลานอกจากนั้นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากห้องเรียนในห้องเรียนเราอาจจะได้ความรู้จากกิจกรรมต่างๆอีกหลายอย่างก็ต้องเรียนรู้ครับสำคัญที่สุดต้องฝึกตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยว่าความสำเร็จของชีวิตในอนาคตขึ้นอยู่กับการที่เราเข้ากับคนอื่นได้ดีเราต้องฝึกตั้งแต่อยู่เป็นนักศึกษาถ้าเราเข้ากับเพื่อนฝูงได้ดีในอนาคตเวลาไปทำงานจบออกไปแล้วเนี่ยเข้ากับคนอื่นได้ดีนั่นหลักคือความสำเร็จที่ยั่งยืนแหละครับแต่ที่สำคัญคือว่าในฐานะที่เป็นนักศึกษาถ้าเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้แหละครับว่าเราจะขยันเราจะประหยัดเราจะพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาแล้วเราจะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่สามารถเข้ากับคนอื่นได้ดีนี่คือพื้นฐานแห่งความสำเร็จในชีวิตในอนาคตด้วยครับแต่ที่สำคัญเวลาออกไปทำงานแล้วเนี่ยผมจำได้ว่าผมได้รับการเรียนการสอนมาแล้วก็ถือเป็นหลักปฏิบัติจนกระทั่งเหมือนคาถาชีวิตเลยว่าการที่เราจะทำงานได้สำเร็จดีนั้นต้องมีภาวะผู้นำที่ดีภาวะผู้นำที่ดีก็ไม่ได้มีใครสอนใครได้หรอกแต่ต้องปฏิบัติต้องฝึกเพราะการที่เราฝึกการเข้ากับคนอื่นได้ดีนั่นเองคือการฝึกภาวะผู้นำครับวันมหาไทยเกิดก็พยายามจะมีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้พวกเราสามารถที่จะเรียนรู้ชีวิตจิตใจของเพื่อนๆได้เพราะว่าภาวะผู้นำนั้นจริงๆแล้วสอนไม่ได้เหมือนกับการบริหารจัดการที่เรามีกฎมีระเบียบมีวิธีการสอนได้แต่ภาวะผู้นำนั้นอยู่ที่การปฏิบัติพบกับคนมากเท่าใดมีกิจกรรมกับคนอื่นหลากหลายเท่าใดก็จะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราสามารถเข้าใจคนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นความเป็นคนมีภาวะผู้นำจึงต้องฝึกตลอดเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเกิดครับหลัก3ประการที่ผมถือไว้เป็นข้อบ่งชี้ว่ามีภาวะผู้นำหรือไม่เพียงใดก็คือ1เป็นคนที่รู้จักชื่นชมยกย่องคนอื่น
ราะเราต้องสร้างนิสัยให้รู้จักชื่นชมยกย่องคนอื่นตลอดเวลานะครับการยกย่องชื่นชมหาจุดดีเด่นเช่นที่มีในตัวเขามาพูดบ้างนี่เป็นศิลปะของคนมีภาวะผู้นำอันที่สองเวลาเราจะต้องทำงานอะไรเราก็รู้จักชื่นชมเพิ่มค่าและความหมายให้กับงานที่เราทำมองงานในแง่ดีจะยากง่ายยังไงก็ตามถ้าฝึกแบบนี้นิสัยแบบนี้ติดตัวไปตลอดกาลก็จะเห็นงานต่างๆที่เราจะพบสบายใจขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็สำเร็จง่ายขึ้นและคาถาบทที่3เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือคำว่ารู้จักทำตัวให้มีประโยชน์ด้วยคุณธรรมนะครับคำว่าคุณธรรมนี่เหมือนคำสูงแต่ความจริงทั่วๆไปเราก็ปฏิบัติอยู่คือการรู้จักให้รู้จักการพูดจาดีๆนะครับแล้วก็รู้จักส่งเสริมคนอื่นให้เขาสะดวกสบายขึ้นเรื่องนี้มีคำอธิบายแบบง่ายๆของคนจีนว่าอยู่ที่ไหนก็ตามต้องทำให้เขาดีขึ้นเถิดแล้วเราจะดีขึ้นอีกนี่ก็คือคุณธรรมที่ประจำตัวนะครับวันนี้คงมีอาจารย์หลายท่านที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังและบอกพวกเราว่าการเป็นนักศึกษาที่ดีการที่จะเรียนจบสำเร็จแล้วมีงานทำประกอบอาชีพได้มีความก้าวหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้ผมเพียงจะอยากจะบอกว่าภูมิใจและดีใจที่ได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนและฝากให้ครูบาอาจารย์ของเราทุกคนภูมิใจและพอใจที่จะได้ต้อนรับด้วยการเพิ่มความรักให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยและสุดท้ายอยากจะบอกว่านอกจากต้อนรับนักศึกษาด้วยความยินดีแล้วอยากจะขอให้นักศึกษามีกำลังใจขอให้ศึกษาให้สำเร็จขอให้เป็นคนดีที่จะได้ทำงานสำเร็จในอนาคตเพราะว่าความสำเร็จของนักศึกษาทุกคนคือความหวังของครูบาอาจารย์ด้วยขอขอบคุณครับขอต้อนรับด้วยความยินดีขอให้โชคดีทุกคนสวัสดีครับขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแสชนะวงศ์ท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะข้อคิดจากท่านนะคะขยันประหยัดพัฒนาความรู้อยู่เรื่อยๆนั่นคือพื้นฐานของความสำเร็จค่ะที่สำคัญการที่เราจะเป็นภาวะผู้นำที่ดีจะต้องปฏิบัติค่ะไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมคนอื่นเพิ่มค่าแล้วก็ความหมายให้กับผลงานของตัวเองที่สำคัญค่ะเราจะต้องปฏิบัติตนให้มีประโยชน์ต่อคุณธรรมด้วยคุณธรรมด้วยนะคะนี่เป็นข้อคิดเล็กๆจากท่านอธิการบดีของเราค่ะและยังมีท่านผู้บริหารอีกหนึ่งท่านนะคะในวันนี้ค่ะท่านยังอยู่ที่ต่างประเทศอยู่นะคะแต่วันนี้ท่านอยากจะพบเจอกับพวกเรากันอย่างแน่นอนค่ะในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอกราบเรียนเชิญมิสเตอร์หวังฉังหมิงท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษกล่าวทักทายนักศึกษาใหม่ปี64ขอกราบเรียนเชิญค่ะ那个同学们好，大家好。尊敬的杨校长啊，老部长，还有各位领导、老师、同事们，亲爱的同学们，大家好。我是格勒大学管理委员的负责人，王长明老师。在这里呢，我首先代表格勒大学对各位新同学的入学表示热烈的欢迎。เรียนท่านอธิการบดีค่ะแล้วก็สวัสดีคณาจารย์ทุกท่านนักศึกษาทุกคนและเจ้าหน้าที่ค่ะก็คืออาจารย์ก็แนะนำตัวนะคะว่าชื่ออาจารย์หวังฉังหมิงค่ะเป็นประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกิดค่ะอันดับแรกก็ขอเป็นตัวแทนในการต้อนรับนักศึกษาใหม่อีกครั้งค่ะ我们格勒大学呢已经成立于1952年啊已经有69年的历程啊从一个学院到现在发展成为一个综合性的大学已经毕业了数以万计的优秀学子啊，遍布全世界各地，为社会做出了自己的贡献。มหาวิทยาลัยเกิกนั้นก่อตั้งเมื่อปี1952ค่ะซึ่งเป็นระยะเวลามากกว่า69ปีแล้ว69ปีที่แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราค่ะยังเป็นแค่โรงเรียนสอนภาษาปัจจุบันเนี่ยได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลากหลายสาขาค่ะ我们格勒大学的创始人呢，格勒·曼格拉布克博士也是著名的教育家，他把毕生的精力全部投入到了教育上，
开启了泰国高等教育领域的英文教育的先河，啊，让格勒大学成为泰国私立大学中的零零一号大学。โดยผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกิร์กนะคะก็คือท่านดร.เกิร์กมังคลคึกค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาค่ะนับตั้งแต่ท่านเนี่ยสำเร็จการศึกษาก็ได้ลงทุนลงแรงให้กับทางด้านการศึกษาค่ะแล้วก็เริ่มเปิดโรงเรียนภาษาสอนภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะแล้วก็ทำให้โรงเรียนเอกชนในตอนนั้นค่ะกลายเป็นมหาวิทยาลัยหมายเลขหนึ่งในปัจจุบันค่ะ也是这位教育家对泰国教育做出了贡献，让格勒大学在历史中有了深厚的文化底蕴和稳固的根基。从创始人一代开始，格勒大学就一直将教学质量提升和学术水平提升作为大学的发展。ค่ะก็คือท่านดร.เกริกมังคลพฤกษ์ค่ะก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการศึกษาไทยค่ะแล้วก็ยังสร้างประวัติความเป็นมาวัฒนธรรมที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยเกิดของเราและนับตั้งแต่สมัยผู้ก่อตั้งค่ะจนถึงสมัยปัจจุบันเนี่ยมหาวิทยาลัยเกิดของเราก็ได้พัฒนาทางด้านการศึกษาอยู่ตลอดค่ะ就在现在啊，我们格勒大学为期三天的国际学术和职业发展的研讨会正在进行中，啊，也邀请了来自全球各地的知名的专家学者，啊，共同会谈研讨。ค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยของเรานะคะก็มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพมากมายค่ะหลากหลายค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยของเราค่ะ格勒大学呢，我们在这个学术科研方面的投入非常大，啊，也特别聘请了来自全球的很多优秀的专职的这种导师团队，啊，现在在全力冲刺 QS 的国际排名，预计明年呢，我们大学就能进入 QS 全球五百强的排名，亚洲五百强的排名，亚洲五百强。ค่ะ และมหาวิทยาลัยเกิดของเราตอนนี้ค่ะก็ยังได้มีการทำผลงานตีพิมพ์ลงทางสกอปัสค่ะเพื่อจัดอันดับ QS ค่ะตอนนี้ก็วางแผนไว้ว่าปีหน้าเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราค่ะจะต้องติดท็อป500ค่ะในเอเชีย各位同学毕业的时候会突然发现你的学校是在世界上非常知名排名靠前的重点大学了ค่ะก็ตอนที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาออกไปเนี่ยพอกลับมามองมหาวิทยาลัยของเราก็จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยคือมีอันดับที่ดีขึ้นแล้วก็มีคุณภาพคือตัวนักศึกษาเนี่ยจะต้องภูมิใจในมหาลัยมากๆค่ะ我们之所以这么有信心，也第一呢，首先基于我们的这种优秀的老师团队的科研发表，文章数量非常多。同时，咱们大学有独有的中国国际交流的这种独特优势，这是任何大学都比拟不到的。ค่ะก็มหาวิทยาลัยของเราค่ะคืออาจารย์เนี่ยคือเก่งแน่นอนคือผลงานทางวิชาการเนี่ยค่ะคือมากมายค่ะและมีโอกาสค่ะให้ตัวนักศึกษาค่ะสามารถไปเรียนแลกเปลี่ยนหรือเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทางด้านภาษาค่ะอยู่ตลอด所以说我们在 QS 排名这个国际交流国际教育这方面的分值非常高还有科研这两个很重要的分值对我们的国际排名增分非常多ค่ะโดยเฉพาะทางด้านการจัดอันดับค่ะการจัดอันดับ QS เนี่ยคือมหาวิทยาลัยของเรานี่ก็คือไม่ได้น้อยหน้ากว่ามหาวิทยาลัยอื่นแน่นอนค่ะ同时呢我们这个现在与华为公司也共建 ICT 学院，全力打造这个 5G 智慧校园云直播这种云直播的仿真课堂和云录播的滚动课堂等等，更方便个别同学在疫情期线上线下的这种随时随地的灵活的学习方式。ค่ะ ตอนนี้มหาวิทยาลัยของเราก็ได้มีการร่วมมือกับบริษัทหัวเว่ยค่ะในการทำระบบการเรียนการสอนผ่านทางสื่อออนไลน์ค่ะระบบทางไกลก็คือตัวนักเป็นห้องเรียนเสมือนจริงค่ะคือตัวนักศึกษาเนี่ยไม่ต้องมาเรียนที่ห้องก็สามารถเรียนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็สามารถรับรู้ได้ว่าเหมือนตัวเองนั่งอยู่ในห้องเรียนค่ะมันจะเสมือนจริงมากๆ这一点我们是在泰国高校也是走在最前面的ค่ะก็ในเรื่องตรงนี้ค่ะก็คือเชื่อว่ามหาวิทยาลัยของเรานี่น่าจะนำในเรื่องนี้ค่ะในด้านนี้มากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นค่ะ中国的教育家孔子说过三人行必有我师意思就是你身边的人总有你可以学习借鉴的地方ค่ะก็คือนักปราชญ์ชาวจีนค่ะขงจื้อได้เคยกล่าวไว้ว่าสร้างเหรินสิงปิโยวอซีเนี่ยก็คือหมายความว่าคนรอบตัวของรอบตัวหรือรอบข้างของเรานั้นค่ะจะต้องมีสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากเขาได้ค่ะ中泰两国地缘相近血缘相亲文化相通ค่ะและประเทศไทยและประเทศจีนของเรานั้นนะคะก็คืออยู่ใกล้เคียงกันด้วยแล้วก็แบบเราเองเนี่ยก็มีเปรียบเสมือนเนี่ยมีสายเลือดเดียวกันค่ะวัฒนธรรมอะไรก็คล้ายคลึงกันหลายๆอย่างค่ะ格勒大学有几千名中国学生也有上百名专职的中国老师团队，所以有着独一无二的中文语言环境。哈，
มหาวิทยาลัยเกิดของเรานั้นนะคะมีนักศึกษามากกว่านักศึกษาชาวจีนค่ะมากกว่า 1,000 คนค่ะและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนภาษาจีนค่ะ而且我们的通识课中有两门也都是作为中文有两门的中文通识课程ค่ะก็สำหรับวิชาหมวดภาควิชาศึกษาทั่วไปค่ะเราก็ได้เปิดสอนภาษาจีนค่ะให้กับนักศึกษาค่ะ同学们来到格勒大学以后可以与中国学生互相学习对方语言融会交流两国的风土人情文化历史等等ค่ะก็คือตัวนักศึกษาเองเนี่ยทั้งสองนักศึกษาจากทั้งสองประเทศอะค่ะก็จะได้แบบว่ามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประวัติศาสตร์การเป็นอยู่ค่ะ对喜欢去中国交流的学生我们也会安排同学们到中国免学费交流访学等等中国的合作院校交流访学ค่ะในกรณีที่นักศึกษาค่ะชอบภาษาจีนหรือมีความสามารถทางด้านภาษาจีนมากๆค่ะทางมหาวิทยาลัยค่ะก็จะส่งตัวนักศึกษาเนี่ยไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีนค่ะอันนี้คือฟรีค่าเทอมค่ะฟรีค่าใช้จ่ายทั้งหมด这种跨国跨文化的学习模式一定会让大家成长为高素质的国际化人才ค่ะก็คือในสภาพแวดล้อมที่ตัวนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ตัวนักศึกษาค่ะเติบโตแล้วก็สามารถเรียนรู้ภาษาค่ะได้เร็วขึ้น现在中国是泰国最大的贸易往来国和投资国ค่ะตอนนี้ก็คือประเทศไทยและประเทศจีนเนี่ยก็คือได้มีการแลกเปลี่ยนแล้วก็มามีการเยี่ยมเยือนอย่างนี้ค่ะด้วยกันอยู่ตลอดเวลา相信各位同学未来毕业后肯定有很多的用武之地ค่ะก็แล้วก็เชื่อว่านักศึกษาที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกิดของเราค่ะก็อย่างน้อยจะต้องได้รับความรู้ติดตัวไปค่ะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนค่ะ作为教育工作者我特别欣赏的一句话就是停下来眼前就是你的世界走出去世界就在你眼前ค่ะก็คือตัวท่านอาจารย์เองเนี่ยก็บอกว่าชอบอยู่ประโยคหนึ่งที่เขาบอกว่าให้หยุดก่อนข้างหน้านั้นเนี่ยคือโลกของเธอให้ก้าวเดินออกไปค่ะโลกเนี่ยของเธอเนี่ยอยู่ข้างหน้า年轻人呢就应该走出去多学习多见识多尝试多交流多融合ค่ะก็คือตัวอาจารย์ก็บอกว่าคือเหมือนเราเป็นคนวัยรุ่นหนุ่มสาวค่ะคืออยากให้เราเนี่ยได้เดินออกไปค่ะได้ไปลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะให้ไปลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำค่ะ现在同学们，格勒大学有一流的师资团队、先进的教学模式和深厚的文化底蕴，更有的影响你们一生的知识养成和精神渲染。ค่ะ ก็อาจารย์ก็อยากจะบอกกับนักศึกษาทุกคนค่ะว่ามหาวิทยาลัยเกิดของเรานั้นค่ะมีทีมคณาจารย์ค่ะที่มีคุณภาพที่หลากหลายเลยและมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยค่ะและมีคุณภาพค่ะคือจะทำให้ตัวนักศึกษาเนี่ยได้รับความรู้อย่างแน่นอนค่ะและนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ同学们，世界是你们的，请你们在最好的年华。去拼搏努力活成最好的自己ค่ะก็อาจารย์บอกว่าเหมือนโลกเนี่ยเป็นของเราค่ะก็คืออยากให้ทุกคนนะคะใช้ในช่วงเวลาในชีวิตที่ดีที่สุดในตอนนี้ค่ะเหมือนทำทุกอย่างให้เต็มที่ใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่ค่ะ祝福你们百尺竿头更进一步祝各位同学在格勒大学的四年大学生活学习开心愉快ค่ะก็อาจารย์ก็ขออวยพรให้นักศึกษาค่ะก็คือทำอะไรก็ก้าวหน้าทำอะไรก็ประสบความสำเร็จค่ะอยู่ในมหาวิทยาลัยเกิดก็ขอให้มีแต่ความสุขค่ะ更祝各位学业成才后有更好的事业发展ค่ะแล้วก็แบบว่าจบไปค่ะสามารถทำงานค่ะหางานที่ดีได้ค่ะ好谢谢大家ค่ะขอบคุณค่ะ Thank you ขอขอบพระคุณมิสเตอร์หวังฉางหมิงท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเป็นอย่างสูงค่ะนะคะนอกจากที่เรามาเรียนมหาวิทยาลัยเกริกแล้วนะคะเรายังได้เรียนหลักสูตรภาษาจีนอีกด้วยซึ่งการเรียนออนไลน์ขออภัยค่ะการเรียนออนไลน์ที่น้องจะได้เรียนก็มีภาษาจีนด้วยนะนะคะแต่เอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาขั้นเวลากันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปสู่ในส่วนของการแนะนำการเรียนออนไลน์ค่ะวันนี้พี่ฝ้ายนะคะมีพิธีกรรับเชิญสุดพิเศษเลยเดี๋ยวเขาจะมาเล่นเกมกับพวกเรานะคะขอเสียงปรบมือให้กับพี่ปลามี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ฝ้ายด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องปลามี่สวยมากถึงแม้เราจะปิดแมสนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะดีใจที่ได้เจอน้องๆทุกคนเลยนะคะในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับการเปิดมีติ้งเป็นการพบปะกันครั้งแรกหมายถึงว่าการเจอกันครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องมีความประทับใจที่แบบมีให้กันแต่น้องๆบอกว่าวันนี้เห็นพี่ก็คือไม่ประทับใจเลยนะคะมหาลัยเอาตัวอะไรมายืนอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้นะคะพี่ก็จะเป็นตัวแทนนะคะมาสร้างความสนุกให้กับน้องๆสร้างความประทับใจให้กับน้องๆนะคะในการที่เราจะเจอกันครั้งแรกนี้นะคะก็คือการมาเล่นเกมนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะมีชื่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมาน้องว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่ามีชื่อประจำตัวหรือเปล่ามี
นะคะชื่อพี่ปามี่นะคะวิทยามณีน้อยนะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของมหาวิทยาลัยเกริกนั่นเองนะคะเดี๋ยวน้องๆมาอยู่ในมหาลัยเนี่ยก็สามารถมาเจอมาปรึกษานะคะแต่ถามว่าให้คำปรึกษาได้หรือเปล่านั้นก็อีกเรื่องนึงนะคะได้ ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะคะแต่เรื่องการที่มันเป็นแบบออนไลน์เนี่ยการตอบมันก็จะส่งจดหมายมันก็คงจะช้าเกินไปนะคะหรือว่าให้น้องๆวิ่งมาตอบที่มหาลัยก็น่าจะประมาณเดือนธันวาถึงจะเล่นเกมนี้เสร็จนะคะก็ไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องมีกฎกติกาในการตอบกันไม่ได้ค่ะยังไงบอกน้องๆได้เลยค่ะน้องๆ นะคะไม่ว่าจะอยู่ใน Zoom นะคะหรือว่าจะอยู่ใน Facebook นะคะกติกาของพี่ง่ายมากค่ะนะคะสำหรับการตอบคำถามที่พี่ๆจะถามดังต่อไปนี้เราเพิ่มความยากขึ้นมาหน่อยค่ะนะคะการจะตอบคำถามแต่ละคำถามนะคะการตอบของน้องๆจะต้องใส่ #ค่ะนะคะ#ก็คือ#เด็ก6ขออภัย#เด็กเกริก64ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเราพี่แอดมินของเรากำลังนั่งมอนิเตอร์อยู่หลังไมค์นะคะเจ้าหน้าที่แอดมินของเราเยอะมากค่ะนะคะยกตัวอย่างคำถามเช่นมหาวิทยาลัยเกริกสีประจำมหาวิทยาลัยคืออะไรนะคะสมมติตอบมาแล้วสีตึ๊ดตึ๊ดแฮชแท็กเด็กเริ่ม64ก็คือก๊อปแฮชแท็กไว้ได้เลยเพราะว่า1คนนี้ก็สามารถตอบได้หลายๆครั้งเพื่อที่จะได้คำตอบที่ถูกที่สุดแต่ว่าการตอบคำถามน้องว่าเอ้ยจะได้ของรางวัลเป็นอะไรนะคะบางทีอยากเป็นตัวพ่อของรางวัลไม่รู้เป็นอะไรนะคะวันนี้ก็คือจะได้ตัวพี่มี่ไปเลยนะคะไม่น่าจะได้สามารถกินหญ้าได้นะคะน้องค่ะทําให้ญาติบ้านน้องที่สําคัญงดการดราม่าค่ะเราจะยึดคำตอบของหน้าจอแอดมินเป็นหลักโอเคไหมเดี๋ยวหนูไปเอาของรางวัลมาให้น้องๆดูได้ยึดหน้าจอคำตอบของแอดมินเป็นหลักนะคะถึงแม้ฉันพิมพ์มาแล้วเฮ้ยฉันตอบอันดับแรกแต่จริงๆแล้วอาจจะมีมาก่อนหน้านี้เพราะระบบของเรามันจะมาประมาณดีเลย์ประมาณสักวิสองวิเราไม่รู้หรอกค่ะว่าใครตอบก่อนเราก็เลยยึดจากเครื่องของมหาลัยซึ่งของรางวัลที่จะแจกวันนี้เป็นเก้าอี้นะคะสีสวยด้วยเสียค่าส่งอย่างเดียวไม่น่าจะได้นะคะน่าจะใหญ่ไปนะคะมหาลัยอาจจะขาดทุนนะคะถ้าแจกเก้าอี้ใหญ่ขนาดนี้นะคะเอาล่ะพี่เชื่อว่าน้องๆพร้อมอยู่แล้วน่าจะอ๋อกันทุกคนแล้วสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้พี่แอดมินพร้อมใช่ไหมคะพี่แอดมินส่งสัญญาณมาเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาเริ่มกันชิ้นแรกเป็นเกี่ยวกับนี่เวลาอยู่ในยุคช่วงโควิดเนี่ยการที่แบบใช้ของส่วนตัวมันก็จะป้องกันเกี่ยวกับโรคได้นะคะก็คือเป็นแก้วในการรักษาอุณหภูมินั่นเองนะคะใครตอบถูกรางวัลนี้เกมแรกก็คือได้ไปเลยนะคะแต่วันนี้ขึ้นหน้าจอมาแล้วก็เลยขอเป็นเกมทายคำสุภาษิตจากคำพังเพยค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดภาพขึ้นมาค่ะให้น้องๆดูภาพนะคะแล้วก็ตอบว่าภาพที่เห็นเป็นคำสุภาษิตคำพังเพยอะไรนะคะถ้าเริ่มแล้วในสุภาษิตเริ่มได้เลยค่ะถ้าเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วนะคะถ้าเริ่มแล้วไม่ต้องใส่แฮชแท็กนะคะถ้าเราจะไม่ใส่แฮชแท็กเราไม่ให้ถูกต้องถ้าเริ่มแล้วเริ่มแล้วแล้วเราจะกินข้าวอยู่แล้วก็มีเด็กสองคนวิ่งค่ะมีเด็กสองคนวิ่งถือว่ามีเด็กตอบถูกแล้วแต่แอดมินก็ยังตอบไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าอะไรพี่คนตอบถูกแล้วแอดมินส่งสัญญาณมาแล้วคำตอบก็คือทำดีแล้วทำตัวเอาไม่ใช่นะคะเราหมูอยู่นะคะเรามีอะไรสักอย่างที่หางของหมูอย่างละผมนั่นก็คือหมูติดอยู่ที่หางจะไม่น่าจะใช่น้องๆนั่นเองค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องอะไรสักคนหนึ่งนะคะที่ตอบถูกนะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินนะคะให้น้องให้น้องส่งที่อยู่มาใช่ส่งที่อยู่มานะคะแล้วจะจับไอ้เนี่ยโอ๊ยไม่ถูกต้องเรามาดูความหมายของมันก่อนดีกว่าค่ะพี่ฝ้ายขาดินพ่อขาหมูคือคนที่แบบนิสัยที่ชอบปล่อยให้งานเนี่ยค่ะค้างสะสมผัดวันกับไปประกันพรุ่งไปเรื่อยๆแบบนี้เหมือนค้างส่งค่าแชร์อะไรแบบนี้ค่ะพี่ป้ายค่ะค่าเก้าอี้เมื่อกี้เหรอคะเราเปรียบเทียบกับการศึกษาก็คือการทำงานส่งงานจานนั่นเองถูกต้องสมัยตอนพี่ป้ายเรียนนะคะเป็นคนรับผิดชอบในการเรียนมากขนาดไหนถ้าในระดับมหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ส่งงานตามตรงเวลาเนี่ยที่อาจารย์เขาตั้งไว้ก็คือเราคะแนนชิ้นนั้นก็จะหายไปเลยเหมือนของเราเนี่ยเป็นมหาลัยที่แบบมันก็เป็นการเรียนเหมือนคล้ายๆมัธยมจะไม่ไว้วายค่ะต้องมีการเก็บคะแนนชิ้นงานคะแนนข้อเรียนแล้วคะแนนสอบใช่ถึงแม้ว่าน้องๆจะเรียนออนไลน์ในปีการศึกษานี้หรือว่าเทอมนี้เนาะซัมเมอร์นี้ก่อนนะถ้าน้องไม่ส่งงานออนไลน์ตามตรงเวลาคะแนนน้องก็อาจจะหายไปเลยก็ได้ใช่ก็เลยอยากให้น้องๆแบบเวลาอาจารย์สั่งงานอะไรก็ให้ทำงานชิ้นนั้นตามกำหนดเวลาส่งเพราะไม่งั้นน้องๆก็จะเป็นเหมือนดินพ่อหางมูนั่นเองโอเคค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องที่ตอบถูกด้วยค่ะไปดูภาพต่อไปค่ะ
มาอันนี้ก็ไม่ยากนะคะไม่ยากนะคะมีเป็นลูกปลาสองมือนะคะอยู่ในน้ำแล้วก็มีปูด้วยมีปูด้วยนะคะมีเรือนไทยนั่นเรือนวันทองป่ะคะใช่ค่ะในน้ำก็มีนางเงือกด้วยนะคะก็เป็นดิฉันเองที่อยู่ในปลาสองมือค่ะแต่น้องๆบอกว่าพี่ไม่น่าจะไม่ใช่นางเงือกนะคะน่าจะเป็นกับปะมากกว่านะคะตัวอะไรกับปะมีคนตอบถูกแล้วยังคายนี้ง่ายมากมากอ้าวมีแล้วใช่ไหมคะมีแล้วคือตอนที่หนูยังอยู่ในท้องแม่หนูก็ตอบคำนี้ได้แล้วนะคะมีคนตอบถูกแล้วก็คือจับปลาสองมือนั่นเองค่ะโอ้โหพี่ป้าเคยจับปลาสองมือไหมคะไม่เคยไม่เคยนะคะจับไม่ได้ปกตินะคะกินเป็นพวกหมูกับงัวอย่างกินเป็นสัตว์ใหญ่นะคะโอเคค่ะจับปลาสองมือเดี๋ยวเรามาดูความหมายของมันนะคะก็คือคนที่คาดหวังอยากจะได้สิ่งของสองสิ่งพร้อมๆกันสุดท้ายมันก็ไม่สามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันได้ดีได้แบบนั้นแต่ว่าสำหรับการเรียนมหาลัยเนี่ยพี่มีเชื่อว่าเหมือนน้องๆเรียนในคณะไหนคณะหนึ่งแต่เราก็สามารถทำกิจกรรมเป็นชมรมต่างๆได้แบบทำได้หลากหลายอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่ารางวัลคำถามข้อนี้คือแก้วเหมือนกันคือแก้วเหมือนกันนะคะแก้วเหมือนกันนะคะหรือว่าใครบอกว่าเอ้ยไม่อยากได้แก้วอยากได้แค่กล่องใส่แก้วก็ได้นะคะเพราะแก้วเดี๋ยวพี่มี่จะเอามาใช้เองโอเคนะคะก็จะบอกว่ามหาลัยเกิดเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้น้องทำได้อย่างหลากหลายน้องๆสามารถทำได้หลายอย่างแต่แค่เมนเทนเวลาให้ดีนะคะให้การเรียนเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งเนาะอย่างอื่นๆก็สามารถทำในเวลาที่เราว่างแล้วก็เสริมได้นะคะแจกเสื้อเลยหรือพี่ป้ายเสื้อที่เราใส่อยู่ใช่ค่ะเดี๋ยวถอดให้เลยนะคะก็จะมีคราบขี้ใครนะคะแล้วก็เหงื่อนะคะแถมเกลือให้ด้วยเกลือด้วยนะคะแถมขาวขาวเป็นเสื้อที่เราใส่อยู่ณตอนนี้นั่นเองนะคะเสื้อเด็กเกลือค่ะพี่เจ้าพี่ป้ายใช่แล้วค่ะถามว่าทำไมมหาลัยทำเสื้อสีดำเพราะว่าไว้อะไรให้กับตัวพี่มี่เองนะคะใช่นะคะคำถามนี้เนี่ยด้วยความเป็นแบบเฮ้ยเป็นเสื้อเออนะคะมันจะยากขึ้นค่ะภาพต่อไปจริงเหรอใช่มันจะยากขึ้นเดี๋ยวขอดูคำตอบก่อนยากจริงๆขอเจอกับภาพที่3ได้เลยค่ะพร้อมแล้วไปเลยค่ะมานะคะก็เป็นอย่าลืมแฮชแท็กด้วยนะของพี่มี่กำลังถือปืนอยู่แล้วพี่ป้ายก็กำลังโดนลูกหัวอยู่น้องปอมมี่ตอบมาได้เลยค่ะตอบมาได้เลยค่ะอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยค่ะมีคนตอบถูกหรือยังคะคำตอบนะคะก็น่าจะเป็นรักหมาให้ลูกหัวรักงัวให้กินนะคะไม่ใช่ตอนนี้พี่แอดมินบอกว่ามีคนตอบถูกแล้วค่ะเฉลยค่ะตอบถูกแล้วตอบว่าคนดีผีคุมนั่นเองนะคะเป็นผีถือปืนครับพี่ป้าก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ฉันก็ดูแต่ถามว่าทำไมหนูรู้เพราะว่าหนูเป็นคนหาคำตอบมาเองนะคะเพราะว่าใส่ภาพก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะคะก็ได้เป็นเสื้อไปถูกต้องนะแคปไว้นะคะเดี๋ยวให้พี่แอดมินช่วยจดด้วยนะคะใครได้คำตอบข้อนี้แคปไปด้วยแคปไปเลยนะคะความหมายของมันก็คือคนทำความดีเนี่ยค่ะเทวดาย่อมคุ้มครองแต่ล่าสุดหนูเพิ่งขี่รถชนสุนัขมาค่ะแสดงว่าไม่มีเทวดาคุ้มครองเพราะไม่ใช่คนดีนั่นเราอย่างงี้ช่วงค่ะช่วงนี้ช่วงแรกเดี๋ยวเราแบบอีกสักข้อหรือ2ข้อดีเหลืออีก2ข้อพอดีเตรียมมา5ข้อนะคะข้อนี้ข้อต่อไปข้อ4เป็นน้องกีวีค่ะน้องกีวีนะคะข้างในก็จะเป็นวิญญาณของมิมี่ใส่ไว้ข้างในนะคะกลางคืนก็สามารถออกมาเดินเองได้ถูกเสกเรียบร้อยค่ะนะคะน้องว่าตอนนั้นหนูไม่เอาแล้วค่ะพี่ขาไปดูภาพที่4กันเลยค่ะอันนี้ยากนิดนึงพี่ฝ้ายเพราะว่าเป็นตุ๊กตาเนาะมันก็อาจจะยากนิดนึงนะคะคำถ้าหนูคิดหนูจะคิดว่าเป็นเพลงมากกว่าเป็นแค่เทียนไขจะทิ้งไม่ได้นะพี่ฝ้ายมีติดแฮชแท็กมาด้วยนะคะใครที่ตอบถูกแล้วนะคะใช่ค่ะดูนะว่าเขาใส่อะไรไว้ที่ตรงไหนของร่างกายแล้วก็แบกอะไรอยู่อะไรแบบนี้ค่ะลองดูให้ดีนะคะอาจจะยากนิดนึงเป็นพี่กีวีค่ะนะคะเอ็ดบินรู้คำตอบไหมคะเดี๋ยววิ่งไปบอกก่อนรอก่อนอันนี้มองแล้วยากใช่ไหมคะมันต้องเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับความรู้คือแบบความหมายของมันเอามาดูความหมายของมันดีกว่าใช่ค่ะมาดูความหมายก่อนก็คือเรียนรู้หรือศึกษาไว้ก็ไม่ได้ลำบากหรือเสียหายอะไรจริงๆอันนี้ภาพนี้ตรงตัวนะตรงตัวตรงตัวไม่ไปตรงตัวมากตรงตัวมากอ่ะมีตอบถูกยังคะแต่ว่าเด็กคนนี้ยกเป็นหนังสือเป็นแบบเกี่ยวกับความรู้แต่ถ้าเป็นหนูจะยกเกี่ยวกับไม้ยางเพราะอยู่ภาคใต้ติ๊ก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 มีคนตอบถูกหรือยังนะคะถ้า
ตอบไม่ถูกนะคะก็ลองหาใน Google ดูเอาความหมายที่บอกเมื่อกี้ไปหาใน Google ดูเพราะว่าเราอยู่ในยุคออนไลน์บางทีเราคิดไม่ทันเราก็ต้องหาออนไลน์มาผสมผสานกับเราให้ได้คำตอบนะคะหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายนะคะมีไหมมีถูกไหมผู้ชายก็สามารถมีแล้วมีแล้วมีแล้วคือน้องตอบถูกแต่10นาทีที่แล้วเดี๋ยวเรามัวพูดอยู่นะคะก็แสดงว่าเด็กเกิด64นี้เก่งทุกคนเลยโอเคคำตอบก็คือรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนั่นเองค่ะก็ได้เป็นตุ๊กตากีวีไปปกติพี่ฝ้ายกินกีวีไหมคะไม่กินมันเปรี้ยวค่ะเพราะว่ามันเหมือนตัวพี่ฝ้ายเลยไม่กินต้องบอกว่าไม่ใช่กินไม่กินแค่กีวีไม่กินผักทุกชนิดมาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเกมสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องๆจะตอบได้หรือเปล่าไปค่ะภาคที่ห้าข้อสุดท้ายจะเป็นน้องเป็ดนะคะน้องเป็ดนะคะอันนี้มันเกี่ยวกับแบบเด็ก2คนนะพี่ป้าเนาะ3มาไม่ใช่ดูแค่2คนเด็ก3คนแมว1ตัวมันมีเด็ก2คนที่ยืนอยู่ก็กำลังบอกเธอฉันขอกินแมวเธอที่อยู่ใต้โต๊ะได้ไหมแม่บอกว่าไม่ได้ฉันขอกินจิ้งจกที่อยู่ใต้โต๊ะอันนี้มันเกี่ยวกับแบบเกี่ยวกับอะไรถ้าบอกก็คือรู้เลยพี่ป้าจริงเหรออย่าบอกอย่าบอกอย่าบอกคือมันเกี่ยวกับการพยายามการอะไรแบบนี้ค่ะมีถูกไหมคะพี่แอดมินคะยังใช่ไหมปกติเราอยู่บนโลกเนี่ยมันก็อยู่กับมนุษย์เยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายตัวเราเองก็ต้องมีความพยายามของตัวเองเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาประมาณนั้นพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายพอรู้คำตอบไหมสมมติพี่ฝ้ายก็เห็นคำตอบจริงเหรอดังนั้นพยายามเดาพี่ฝ้ายพี่ไม่ค่อยฉลาดการเลือกแบบเล่นไม่ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรแต่พี่ฝ้ายจบปริญญาโทนะโอ้โหขนาดนี้แล้วจะขอคิดก่อนนะไม่พวกขอคิดแต่ดูคำตอบนะคะขอคิดแต่ดูคำตอบเธอการเรียนจบเห็นไหมว่ามันมีเด็กคนหนึ่งที่ตั้งใจอยู่แต่อีกเด็กสองคนเหมือนจะขอโลกของเพื่อนคือมันไม่สมควรจะโลกแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราต้องเป็นแบบยังไงคะเข้าใจไหมคะมีคนตอบถูกแล้วยังไม่มียังไม่มีมีแล้วเหรอคะโอเคมีคนตอบถูกแล้วจริงเหรอคำตอบก็คือยังไม่มียังน้องบอลน้องบอลบอกว่ามีแล้วยังนะคะอ๋อแต่อาจารย์นี่ค่ะจ้าค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะตอนนี้พี่แอดมินกำลังสกรีนคนนี้ยากจริงๆหรือเราแจกใหญ่วันนี้ไปเลยแม้ถ้ามันยากพี่สาวเราแจก2ชิ้นเลยแจก2ชิ้นเลยแจกเป็นตู้พี่สาวนะคะไม่ใช่ฉันเพิ่มรางวัลให้เราจะแจกเป็นโอเคเราจะแจกเป็นรถตู้มหาวิทยาลัยค่ะให้น้องขึ้นมาเรียนที่มหาลัยเพิ่มรางวัลให้เพิ่มรางวัลให้เป็นอ๋อตอบถูกแล้วนั้นเอางี้คำถามเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าดูยากๆอ่ะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะให้แก้วแล้วก็ให้น้องเป็ดน้อยไปด้วยน้องเป็ดน้อยชื่อว่าเกริกนะคะน้องเป็ดน้อยชื่อว่าเกริกให้บาร์โค้ดซึ่งมีราคาติดอยู่ด้วยถูกต้องนะคะคำตอบที่ถูกของภาคที่5ก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเองค่ะพี่ฝ้ายค่ะก็คือเวลาจะทำการสิ่งใดก็ต้องแบบคิดพยายามทำด้วยตัวเองอย่างเต็มที่ที่สุดและสุดท้ายแบบการประสบความสำเร็จก็จะมาหาตัวเราเองใช่ไหมเข้าศึกษาด้วยตัวเองก็คือตนเป็นที่พึ่งของตนนั่นเองเอาจริงๆแล้วสิ่งที่พี่ปามี่เล่นเกมมาทั้งหมดมันคือการปฏิบัติตนที่เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยหมดเลยนะบางทีคิดเกมไม่ใช่แค่การเล่นเกมแต่ก็ต้องแฝงอะไรหลายอย่างให้น้องๆได้คือแบบไม่ใช่ได้แค่ความสนุกสนานแต่อยากให้ได้ข้อคิดอะไรในการมาเรียนในมหาวิทยาลัยเนาะอยากให้น้องๆสู้ๆแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาเจอกันในรั้วมหาวิทยาลัยแต่ว่าเราเจอความสนุกสนานคือฮาไปมากพอแล้วพี่ฝ้ายค่ะเดี๋ยวเราไปเจอเกี่ยวกับความรู้บ้างถูกต้องเดี๋ยวเราพักความสนุกไว้ก่อนค่ะนะคะเพราะว่าต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่สาระกันก่อนเพราะว่าจริงๆวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะต้องมาเรียนที่มหาลัยเนาะแต่กลับกลายเป็นว่าวันนี้เราจะต้องเรียนออนไลน์วันแรกค่ะแต่ช่วงเช้านี้นะคะเราก็ให้น้องๆมาเรียนรู้เทคนิคกันก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วการเรียนออนไลน์ที่จะเข้าต่อไปนี้น้องจะมีเทคนิคอะไรยังไงบ้างพี่บอกเลยค่ะว่าวันนี้คลิปต่อไปนี้ความยาว5นาทีอยากให้ทุกคนตั้งใจดูอย่างมากโทรศัพท์มือถือใครสามารถเซฟหน้าจอได้ก็กดเซฟได้เลยหรือใครที่ยังไม่สะดวกเซฟหน้าจอก็กดบันทึกหน้าจอเป็นขั้นตอนไปก็ได้แต่ถ้าวันนี้ดูแล้วไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวช่วงท้ายพี่ฝ้ายนะคะจะสรุปให้อีก1ครั้งที่สำคัญค่ะเดี๋ยวเราจะมี QR code นะคะให้กับน้องๆเอาไว้สอบถามแอดมิน1ครั้งแต่พี่บอกเลยละกันระบบที่เราจะเรียนต่อไปเนี้ย
มันเป็นระบบใหม่ที่เอาง่ายๆตัวพี่เองพี่ก็ยังไม่รู้ว่าต้องเข้ายังไงเราศึกษาไปเรื่อยๆเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆหัดเข้าบ่อยๆแล้วเราเข้าไปเรียนบ่อยๆแน่นอนค่ะน้องสามารถทำได้อย่างแน่นอนนะคะที่สำคัญแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะได้เจอกับอาจารย์ผู้สอนด้วยเดี๋ยวไว้อันนี้ไว้ตอนท้ายละกันนะคะเดี๋ยวเราจะให้เจอกับอาจารย์ผู้สอนเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าพร้อมแล้วเตรียมโทรศัพท์ตัวเองให้พร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปนะคะการแนะนำการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด-19กันได้เลยค่ะโอเคค่ะThank you.
ล่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะงงใช่ไหมคะไม่ต้องงงค่ะใครเซฟหน้าจอไว้แล้วเอาไปดูย้อนหลังได้แต่อย่างที่พี่บอกนะคะน้องๆค่ะถ้าน้องๆไม่มีการฝึกหรือว่าไม่มีการที่จะเข้าไปในโปรแกรมบ่อยๆเนี่ยมันยากอย่างแน่นอนแต่พี่บอกเลยค่ะไม่ยากเพราะว่าพี่ก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วนะคะใช้ไปทุกๆวันเดี๋ยวเราจะเข้าใจมันเองนะคะเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝ้ายจะสรุปแบบสั้นๆให้กับน้องๆฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับการเรียนแบบออนไลน์ในยุคโควิดแบบนี้ค่ะง่ายๆเลยเมื่อกี้นี้ที่เป็นหน้าแรกใช่ไหมคะการเข้าออนไลน์แน่นอนค่ะพี่อยากจะให้แบบระบบเสถียรเราจะต้องใช้ Google Chrome ใช้เบราว์เซอร์ของ Google Chrome เท่านั้นนะคะในการเข้าค่ะลิงก์ online.terk.ac.th นั่นเองนะคะหลังจากที่คลิกลิงก์ Enter เข้าไปแล้วนะคะเราจะเจอหน้าล็อกอินใช่ไหมล็อกอินมันจะอยู่มุมขวามือบนเราจะต้องใช้รหัสและพาสเวิร์ดค่ะรหัสคืออะไรพาสเวิร์ดต้องเข้ายังไงแน่นอนรหัสก็คือรหัสนักศึกษาของน้องๆนั่นเองค่ะ user คือรหัสนักศึกษาของน้องๆที่มี12หลักโอเคไหมส่วนพาสเวิร์ดค่ะตั้งใจฟังนะพาสเวิร์ดนะคะใช้รหัสนักศึกษาและใส่ @sign ค่ะแล้วก็เกริกเกริกนะคะก็คือ KRIRK แต่ K ตัวแรกต้องเป็น K ตัวใหญ่พี่หนูใส่แล้วใส่ไม่ได้เลยค่ะถ้าหนูใส่ K ตัวเล็กมันก็ไม่เข้าให้หนูค่ะโอเคไหมใส่ K ตัวใหญ่นะคะทวนอีกหนึ่งรอบ User คือรหัสนักศึกษาส่วน Password เป็นรหัสนักศึกษา Assign เกริกตัว K แรกเป็นตัวใหญ่และตัวถัดไปเป็นตัวเล็กนะคะแล้วน้องจะเข้าได้จากนั้นพอเราล็อกอินสำเร็จแล้วนะคะก็จะมีแถบเครื่องมือทางด้านซ้ายมือค่ะน้องสามารถกดดูได้เลยมีอะไรบ้างมันจะแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทค่ะพาร์ทแรกค่ะคือพาร์ทในเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนก็อาจารย์จะสอนมีหลากหลายรูปแบบค่ะทั้งวิดีโอเอกสารไฟล์ที่ลิงก์เข้าไปใน YouTube อะไรก็แล้วแต่นะคะเราคลิกเข้าไปนั่นคือพาร์ทแรกคือการเรียนพาร์ทที่2ค่ะนั่นคือการทำแบบทดสอบมีแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนซึ่งการทำแบบทดสอบก็จะมีระยะเวลาที่อาจารย์เหมือนเรามานั่งในห้องเรียนเลยแต่อันนี้ก็ทำออนไลน์ถามว่าเรียนมหาลัยแล้วเป็นข้อสอบแบบปรนัยหรืออัตนัยคะพี่อัตนัยค่ะเป็นข้อสอบพิมพ์ค่ะเขียนค่ะโอเคไหมทำข้อสอบให้ตรงตามเวลาแล้วกดส่งจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยและพาร์ทสุดท้ายค่ะนั่นคือการทำงานแบบกลุ่มแบบเดี่ยวการส่งใบงานหรือการส่งการบ้าน3พาร์ทเท่านั้นเรียนรู้กับมันไปเรื่อยๆตารางเรียนไม่ต้องกังวลค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาจะส่งให้กับเราในไลน์กลุ่มนั่นเองนะคะซึ่งถ้าใครอยู่ในไลน์กลุ่มหรือว่ามีท่านอาจารย์ทักหาแล้วจริงๆมันก็สามารถเริ่มเรียนได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าวันนี้เรียนไม่ทันแล้ววันพรุ่งนี้ก็ได้ยังไงอาจารย์ก็ทวนให้กับเราอยู่แล้วค่ะมีด้วยกันถึง2วิชานั่นคือภาษาจีนค่ะและภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะมาเรียนมหาวิทยาลัยเกริกเราเพิ่มทักษะให้กับน้องๆอย่างแน่นอนที่สำคัญเราจบไปภาษีดีกว่าคนอื่นอย่างแน่นอนค่ะเพราะอย่างน้อยเราได้ภาษาจีนติดตัวไปนั่นเองค่ะนะคะยังไงลองเข้าไปเล่นบ่อยๆกดตรงนู้นทีตรงนี้ทีนะคะเรียนรู้ไปเรื่อยๆระบบนี้น้องจะสนุกกับมันอย่างแน่นอนใช้งานได้อย่างผ่านฉลุยอย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้าวันนี้ฟังพี่ฝ้ายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพี่หนูไม่เข้าใจเลยเดี๋ยววันนี้นะคะจะมี QR code นะคะมี QR code มี QR code ตอนท้ายให้ไหมคะพี่ปามคะนะคะเดี๋ยวเราจะมี QR code เดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยว QR code เนี่ยเดี๋ยวพี่จะใส่ให้แล้วกันนะคะเราสามารถสแกน QR code แล้วเข้าไปถามท่านอาจารย์ได้เลยนะคะจะมีพี่แอดมินท่านอาจารย์คอยตอบพวกเราอยู่หลังบ้านนั่นเองนะคะยังไงตรงนี้ทางพี่ๆจะคอยซัพพอร์ตน้องๆตลอดการใช้งานนั่นเองและที่สำคัญนะคะน้องๆค่ะใครที่มีความประสงค์อยากจะเรียนออนไลน์ใครที่มีความประสงค์อยากจะเรียนออนไลน์เพิ่มเติมนะคะหรือว่าแบบเฮ้ยพี่หนูยังไม่ได้รายงานตัวมายังไม่ได้คลิกว่าอยากจะเรียนออนไลน์สามารถเพิ่มเติมได้เลยโดยการแจ้งผ่านพี่แอดมินผ่านแฟนเพจของมหาวิทยาลัยเกริกนั่นเองนะคะและพี่ๆจะแอดข้อมูลเพิ่มให้กับน้องๆนั่นเองค่ะนะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะพี่เชื่อว่าน้องๆอยากจะเห็นหน้าค่าตานะคะอาจารย์ผู้สอนของเราทั้ง2วิชานะคะในวันนี้ค่ะท่านอาจารย์ได้มารอเราอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวท่านแรกก่อนเลยนะคะที่เราจะได้เจอค่ะกับอาจารย์คนสวยของเรานะคะลำดับแรกค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ชนิดาภาหนูนวลวุฒิวงศ์ค่ะอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษค่ะ
วัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยเกริกนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะนิดาภาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เป็นอาจารย์อยู่คณะบริหารธุรกิจค่ะสาขาธุรกิจการบินนะคะอาจารย์ก็ดูแลนักศึกษาอยู่ที่สาขาค่ะอาจารย์เองนะคะเป็นอาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษนะคะพื้นฐานนะคะในฤดูซัมเมอร์ภาคฤดูร้อนนะคะก็อาจารย์เองก็ตื่นเต้นนะคะที่ได้เจอนักศึกษานะคะในภาคฤดูร้อนในครั้งนี้นะคะอาจารย์เองก็จะอยู่กับนักศึกษาระยะเวลา1เดือนค่ะอยู่บ้านเหงากันแล้วใช่ไหมคะก็มาเจอกับอาจารย์ได้อย่าเพิ่งเบื่ออาจารย์นะคะอาจารย์เองก็จะนะคะมีบทเรียนนะคะให้นักศึกษาเนี่ยได้ฝึกนะคะในเรื่องของการพูดการอ่านการเขียนนะคะจากเจ้าของภาษาเลยกันเลยทีเดียวนะคะในแต่ละคลาสเองนะอาจารย์ก็จะมีกิจกรรมให้ทำนะคะในแต่ละคลาสเองก็จะมีแต่ละกิจกรรมก็จะไม่ซ้ำกันเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีคำถามหรือว่ามีอะไรอยากจะปรึกษาอาจารย์หรือว่าอยากจะคุยหรืออาจจะทักทายนะคะก็ทักไลน์หาอาจารย์ได้ตลอดเวลาเลยนะคะก็ใครที่เจอในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะก็สามารถทักทายอาจารย์ได้เลยนะคะเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์พึ่งก็ได้นะคะหรือว่าในชื่อในวงการทุกคนก็จะอาจารย์ฮันนี่ก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าใครอยากจะเรียกทักทายนะคะอาจารย์ก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษากับนักศึกษาทุกคนนะคะเพราะว่าอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเองนะคะก็ดูแลนักศึกษาคนในครอบครัวนะคะเวลามีปัญหาเรื่องการเรียนหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของรายวิชาต่างๆนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เองหรือว่าอาจารย์แต่ละคณะหรือว่าแต่ละสาขาที่นักศึกษาได้อยู่ตรงนั้นนะคะก็หวังว่านะคะนักศึกษาทุกคนก็ได้สนุกกับเทอมภาคฤดูร้อนที่เราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยประมาณ1เดือนนะคะหวังว่าจะได้เจอกันจริงๆนะคะหลังจากที่สถานการณ์โควิดเนี่ยดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะก็เราเจอกันหลังจากออนไลน์แล้วก็ได้เจอกันในมหาวิทยาลัยหวังว่าทุกคนนะคะก็จะได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะ See you in my class ค่ะโอ้โหแค่ท่านแรกนะคะบอกเลยว่าสวยมากนะคะที่สำคัญหลังจากสถานการณ์คลี่คลายพี่ฝ้ายก็ขอภาวนานะคะให้สถานการณ์คลี่คลายอย่างโดยเร็วเพื่ออยากจะให้เรามาเจอและมาเอนจอยกับท่านอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะอาจารย์ท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์จุฑาภรณ์ศรีสมุทรค่ะค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์จุฑาภรณ์นะคะหรือจะเรียกว่าอาจารย์เอ๋ยก็ได้นะคะยินดีมากๆเลยนะคะที่ได้พบกับนักศึกษาทุกคนในวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะพบกันแบบออนไลน์ก็ตามนะคะนักศึกษาบางคนอาจจะแบบได้เจออาจารย์แล้วในไลน์กลุ่มนะคะแต่ว่าก็อาจารย์สังกัดคณะศิลปศาสตร์นะคะสาขาภาษาอังกฤษจะเป็นอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษพื้นฐานนะคะสำหรับซัมเมอร์นี้ก็ฝากตัวด้วยนะคะแล้วก็การเรียนการสอนของอาจารย์เนี่ยเราจะเรียนสนุกไปด้วยกันนะคะเราจะเรียนสนุกอย่างมีความรู้เพื่อที่การเรียนการสอนจะได้ไม่น่าเบื่อนะคะถ้าเราเรียนไม่น่าเบื่อเราก็จะสนุกไปกับการเรียนนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เราเรียนเราทุกครั้งที่เราเรียนด้วยกันเนี่ยอาจารย์ก็จะมีเกมให้นักศึกษาเล่นเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็จะมีของรางวัลให้กับนักศึกษานะคะแต่ว่าของรางวัลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารับกันตอนเปิดเทอมที่เราเจอหน้ากันหลังโควิดนะคะดังนั้นก็อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะคะนักศึกษาแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายขอขอบพระคุณอาจารย์เอ๋ยค่ะนะคะโอ้โหมีของรางวัลด้วยอยากจะเป็นเด็กนักศึกษาในคลาสของอาจารย์เอ๋ยเลยค่ะนะคะยังมีอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะคะอันนี้เป็นท่านเจ้าของภาษาเลยนะคะในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญอาจารย์จอห์นวอชค่ะ Good morning. For coming everybody to Crook University. My name is John Walsh. I'm the director of the English language program at the International College and you are welcome to sunny Bangkok.Sorry that you cannot be here in person. We would love to have you with us and to meet you and be with you at this time. But as you know, we have this terrible disease and so we have to be at home for a while. Let's hope that soon we can be vaccinated all back safely and healthy together. Here at Crook University, we want to give you the best possible international education that you can find in Thailand. We combine Thai language, Chinese language and English language.And we hope to give you the opportunity to become the best international player that you can be. Many times I speak to employers and I ask them, what kind of students do you want to graduate from Thailand? And they tell me nearly always, we want people who can be active and to deal with people from many different countries. And so that's one of our priorities here,
to make you an internationally accomplished and comfortable person who can work in any environment. We welcome you to Crook University. We hope that you enjoy your time here, and we look forward to meeting you either on the screen or face-to-face in the future. Thank you very much. Thank you.ขอบพระคุณอาจารย์จอห์นวอชเป็นอย่างสูงค่ะอันนี้นะคะเพิ่งเป็นท่านอาจารย์ที่จะสอนเราในส่วนของวิชาสาขาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะยังมีอีกหนึ่งสาขาที่น้องจะต้องเจอในการเรียนออนไลน์ค่ะนั่นคือภาษาจีนภาษาจีนพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้นนะคะแต่ในวันนี้ท่านอาจารย์ของเราจะมาในรูปแบบออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญท่านอาจารย์ท่านแรกเลยค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์หวยเจียค่ะครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับผมพูดไทยไม่ค่อยได้นะครับถ้าพูดไทยนี้ผิดขออภัยด้วยนะครับเรียนภาษาไทยไม่ได้เรียนมานานเพิ่งเรียนไม่ได้กี่เดือนนะครับถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับคือผมชื่ออาจารย์เหวยครับชื่อไทยชื่อเขตตะวันในวันนี้ถ้าใครที่จำนามสกุลอาจารย์ได้ก็คือเทอมนี้ไม่ต้องเรียนจะให้เกรดเอ็นนะครับนามสกุลอาจารย์คือนามสกุลส่งเสริมสุขศรีสวนสวัสดิ์นะครับผมถ้าใครที่จำได้เทอมนี้ไม่ต้องเรียนจะให้เกรดเอ็นเลยครับผมอะไรนะคะเอาแสดงว่าจำไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าจำได้คือเทอมนี้ไม่ต้องเรียนนะครับจะอาจารย์ให้เกรดเอนะครับซัมเมอร์นี้ก็จะมาเรียนภาษาจีนกับอาจารย์เหวยนี่เองครับผมอาจารย์เหวยผมก็จะสอนเรื่องพื้นฐานไปเรื่อยๆนะครับและก็จะมีเวลาผมสอนจะมีพวกที่แอปพลิเคมีแพลตฟอร์มที่สามารถมีข้อมูลต่างๆให้เราสามารถไปเรียนทางออนไลน์ที่มีทรัพยากรอย่างเยอะแยะมากมายที่กับแพลตฟอร์มแล้วมีหลายแพลตฟอร์มที่เราทำ MOU กับที่ประเทศจีนด้วยนะครับและเราก็จะคัดเลือกคนที่เรียนดีๆหรือคนที่เรียนเก่งๆเราอาจจะมีทุนสนับสนุนให้ไปเรียนที่ประเทศจีนเรียนฟรีด้วยนะครับผมซึ่งสาขาเราตอนนี้นอกจากเรียนมีปริญญาตรีด้วยเราก็จะมีปริญญาโทกับปริญญาเอกด้วยนักศึกษาคนใดที่หลังจากที่สมมติว่าเรียนจบแล้วผมอยากจะเรียนต่อทอเรียนต่อเอกด้วยก็ได้ก็ไม่มีปัญหานะครับผมและแล้วสาขาเราก็จะมีนักศึกษาจีนที่เรียนกับเราเยอะดังใครที่อยากจะเรียนภาษาจีนด้วยนอกจากว่าอาจารย์เหวยนี่น่าเบื่อแล้วผมไม่อยากเรียนกับอาจารย์เหวยก็อาจารย์จะจัดกิจกรรมให้เล่นเกมหรือว่าให้แข่งขันอย่างออนไลน์ก็ได้ซึ่งตอนนี้ติดโควิดอยู่เราก็แข่งขันออนไลน์กับนักศึกษาจีนเลยเช่นเราแข่งขันเราพูดจีนนักศึกษาจีนจะมาพูดไทยร่วมกันแล้วก็ไปแข่งขันแล้วมีคะแนนแล้วมีรางวัลให้ด้วยนะรางวัลก็คือรอยยิ้มของอาจารย์นะครับผมเรื่องพูดถึงเรื่องฝึกงานเราก็จะมีโอกาสให้พวกเราที่ไปเรียนอาจจะเป็นไปสอนที่โรงเรียนซึ่งตอนนี้ภาษาจีนก็จะมีพวกที่ไปเรียนที่เราทำ MOU กับพวกสพท.ต่างๆนะครับ最后呢我还是想跟大家说些中文要不然的话大家就觉得说我还是泰国人在最后我们是现在的我们老师大概有20多位的专兼职老师还有和国内的知名的还有比较就比如说北京语言大学啊这种大学和我们和他们是有很多的交流关系我们也可以给大家很多的那种比较知名的老师给大家上课同时呢我们线上的学生大概有100多个学生还有你们是线下的学生呢你们大概的师兄和师姐大概有50多位学生还有硕士和博士大概有200位的学生所以呢最后还是欢迎大家来到这个格勒大学学习汉语我也是非常希望能和大家在疫情结束之后和大家见面好谢谢大家ขอบพระคุณนะคะอาจารย์หน่วยเจียนั่นเองค่ะนะคะและยังมีอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะคะในโอกาสนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์รัชนีวรรณปัญญามณีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะเห็นพี่หรอสวัสดีค่ะ
อาจารย์รัชนีวรรณปัญญามณีนะคะสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจนะคะสังกัดสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจซัมเมอร์นี้นะคะรับผิดชอบสอนวิชาภาษาจีนพื้นฐานให้กับน้องๆ นะคะก่อนอื่นเราคือขอพูดเกี่ยวกับรายวิชาที่เราซื้อเตรียมให้น้องๆนิดนึงนะคะรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานนี้นะคะจะเหมาะกับน้องๆที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนเลยนะคะหรือมีมาก่อนแต่ว่ายังไม่แน่นนะคะหรือเคยเรียนมาบ้างแต่ก็ยังอ่านไม่คล่องนะคะทีนี้คลาสนี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจคร่าวๆนะคะก็คือจะเริ่มสอนตั้งแต่เราจะเริ่มเรียนภาษาจีนอย่างไรนะคะพินยินเนี่ยคืออะไรแล้วทำไมเราต้องเรียนพินยินวิธีการผสมพินยินอักษรจีนนะคะต้องเขียนยังไงคือเขามีกฎนะคะเขามีแบบว่าต้องเขียนขีดเส้นนี้เส้นนี้ก่อนนะคะเห็นยึกยึกยือยือไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันอยากจะขีดเส้นนี้ก็ขีดตามใจฉันไม่ได้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นประวัติความเป็นมาของอักษรจีนแล้วก็เทคนิคเกี่ยวกับการจำตัวอักษรจีนแบบคร่าวๆยังไม่ลงลึกนะคะเพราะว่าเป็นคลาสปูพื้นให้น้องๆคลาสนี้นะคะอาจารย์ได้จัดไว้ให้ทั้งหมด45ชั่วโมงเยอะมากเนาะ45ชั่วโมงเนี่ย45ชั่วโมงนี้นะคะจะแบ่งสอนออกเป็นทั้งหมด15ครั้งครั้งละ3ชั่วโมงค่ะแล้วก็เมื่อน้องๆ นะคะเรียนจบ45ชั่วโมงนี้นะคะโดยที่วงเล็บนะคะและเน้นย้ำไม่โดดเรียนนะไม่โดดเรียนน้องๆจะได้อะไรกันบ้างนะถ้าเรียนจบคลาสนี้แล้วนะคะแล้วโดยที่ไม่โดดเรียนนะคะเน้นนะไม่โดดเรียนนะคะน้องๆจะสามารถอ่านพินยินได้อย่างคล่องแคล่วไม่อายใครนะคะเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองอ่านพินยินได้แล้วมันเท่นะนิดนึงแล้วก็สองนะคะเขียนอักษรจีนนะคะได้อย่างถูกต้องตามกฎตามหลักเกณฑ์ของเขานะคะข้อ3นะคะน้องๆเนี่ยจะรู้คำศัพท์พื้นฐานนะคะเพื่อที่จะนำไปต่อยอดตอนที่น้องๆเข้าไปสู่เอกภาษาจีนเนี่ยประมาณ150คำแล้วก็จะมีสามารถพูดประโยคสนทนาภาษาจีนนะคะแบบที่ง่ายๆแบบที่แบบเจอหน้ากันปั๊บคนเราน่าจะพูดอะไรกันทักทายเรื่องอะไรกันเนี่ยเอาไว้คุยกับเพื่อนคนจีนแบบเท่ๆเก๋ๆประมาณ20กว่าประโยคนะคะแล้วก็นับเลขภาษาจีนเป็นแน่นอนค่ะก็ตารางเรียนนะคะเราซื้อมีแปะไว้ในตรงนี้นะในระบบถ้าเกิดใครเข้าระบบมาแล้วนะคะก็จะเห็นหน้าตาวิชาภาษาของอาจารย์หน้าตาเป็นแบบหน้าจอนี้นะคะแล้วก็ตารางเรียนค่ะคลิกดูตรงนี้เลยนะคะประธานโทษนี่ค่ะคลิกไปที่ตารางเรียนนะคะก็จะเจอตารางเรียนแล้วก็เนื้อหาแบบคร่าวๆนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนหัวข้ออะไรเนื้อหามีประมาณไหนบ้างมีทั้งหมด15ครั้งค่ะค่ะสำหรับวันนี้เหล่าซื้อก็ขออนุญาตแนะนำตัวเพียงเท่านี้ค่ะรอเจอทุกคนอยู่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอพระคุณนะคะเหล่าซื้อแพรวเป็นอย่างมากเลยค่ะนะคะเป็นไงกันบ้างโอ้โหวิชาที่อาจารย์เขาวางไว้ให้เราเนี่ยพร้อมเลยใช่ไหมคะบอกเลยว่าชอบอยากเข้าไปเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวเขาแอบกระซิบแอดมินนะคะว่าขอเข้าไปเรียนด้วยนะคะ เหมือนเริ่มเรียนแล้วก็เดี๋ยวจะไปจอยกับน้องๆในห้องเรียนด้วยเด็กๆเมื่อกี้นี้ที่พี่บอกว่ามันต้องมี QR code ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้ QR code แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยค่ะใครที่บอกว่าพี่ขาวันนี้หนูดูแล้วลองทำแล้วหนูเข้าไม่ได้เลยอะค่ะQR code นี้จะช่วยน้องๆค่ะเพราะว่าจะมีท่านอาจารย์และพี่ๆแอดมินนะคะคอยตอบน้องๆอยู่นะคะเข้าใจและใกล้ชิดกันมากขึ้นสอบถามเกี่ยวกับระบบการเรียนออนไลน์ได้ที่ LINE Official Assign เกริกออนไลน์ได้เลยค่ะเขาบอกวิธีนะคะว่าการแจ้งปัญหาระบบการเรียนออนไลน์นี้จะต้องกรอก1ค่ะชื่อนามสกุล2ค่ะสาขาวิชาชั้นปีแล้วรหัสนักศึกษาชื่อวิชารหัสวิชาและแนบรูปแคปเจอร์หน้าจอระบบที่พบปัญหานั่นเองสมมติมันเด้งมาว่ารหัสผิดแคปหน้าจอแล้วสแกน QR โค้ดนี้เข้าไปได้เลยค่ะนะคะง่ายๆเพียงเท่านี้เราใส่ใจทุกการดูแลน้องๆที่มาเลือกเรียนครอบครัวมหาวิทยาลัยเกริกนั่นเองขอบคุณท่านอาจารย์นะคะทั้ง5ท่านมากๆนะคะที่ได้มาพบค่ะและพบเจอน้องๆในวันนี้ค่ะ
ตอนนี้ค่ะช่วงท้ายแล้วค่ะนะคะอีก10นาทีให้หลังนี้ก่อนเราจะไปกินข้าวเที่ยงกันเดี๋ยวเราสนุกกันต่อเลยค่ะเสียงปรบมือให้กับพี่ปามี่ค่ะสวัสดีหนึ่งรอบค่ะอ้าวเดี๋ยวไม่ได้ถูกไม่ดูตรงเลยโอ้โหไม่ดีสิอะไรนะคะถ้าสันเมื่อกี้ไม่ได้เป็นการการทำตัวให้เหมือนนะคะแต่เป็นผีเข้าเมื่อกี้เราเจออาจารย์ไปแล้วนะคะตอนนี้มาเจออนาถากันต่อช่วงท้ายนี้บอกเลย10นาทีให้หลังนี้ต้องสนุกนะค่ะโอเคเดี๋ยวครั้งขอสับหน้าจอขึ้นให้หน่อยนะครับเพราะตอนนี้แบบเดี๋ยวน้องๆไม่เห็นความสวยงามมาแล้วนะคะสวยมากแล้วน้องถามว่าพี่น้องตกเปรหรือเปล่าไม่ใช่นะคะแบบไม่ได้ยังไม่มีลูกไม่ได้ก็เลยไม่ได้เลี้ยงลูกไว้ในเปรนะคะรอบนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่าเพราะว่าเราเจออาจารย์มาแล้วได้ข้อมูลความรู้เยอะแยะมากมายคำตอบอยู่ในนั้นแหละเอาจริงเหรอเราก็เลยจะถามว่าเดี๋ยวเอาของรางวัลก่อนเอาของรางวัลก่อนเอาของรางวัลก่อนแจกเป็นชุดลำโพงนี่เลยได้ไหมครับรอบนี้แจกเป็นแก้วดีกว่าแก้วนะคะโอเคเป็นแก้วใบนี้นะครับความสามารถพิเศษของมันนอกเหนือที่จะใส่น้ำร้อนน้ำเย็นและรักษาอุณหภูมิก็สามารถกวดน้ำมาให้พี่มี่ได้ด้วยนะคะแสดงว่าคำถามรอบต่อไปเป็นชุดคำถามที่จะเกี่ยวความรู้ต่างๆที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเกิ่งและพี่ฝ้ายเนาะแล้วแก้วนี้นี่สกรีนด้วยนะสกรีนด้วยเป็นชื่อว่าเกิ่งไม่ใช่มหาวิทยาลัยเป็นชื่อเกิ่งของเราเกิ่งของเรานี่ก็แบบมีเขาเรียกว่าประวัติความเป็นมาเยอะแยะมากมายถูกต้องค่ะนะคะถ้าน้องๆแบบหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะคะน้องๆก็จะมีคำตอบมาตอบคำถามถ้าใครตั้งใจฟังตั้งแต่แรกเริ่มมาเนี่ยตอบได้อย่างแน่นอนใช่ครับพี่ฝ้ายอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มที่คำถามแรกนะคะให้น้องๆแบบทำใจไว้เลยแล้วก็เตรียมตัวนะคะในการพิมพ์ให้เร็วที่สุดถ้าใครเป็นแบบกระดูกเคล็ดอะไรแบบนี้นะคะก็ใช้เป็นนิ้วเท้าพิมพ์แทนได้แล้วก็ copy ไว้ด้วยนะคะการตอบแต่ละครั้งค่ะทวนกติกาอีกหนึ่งรอบการตอบแต่ละครั้งคำตอบจะต้องมีแฮชแท็กเด็กเกิร์ล64ทั้งภาษาไทยเอ้ยหรือภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้เมื่อกี้ลิ้นพันนะคะตอบมาด้วยแคปวางอะไรนะ copy วาง copy วางได้เลยอย่างรวดเร็วตอบได้มากกว่า1คำตอบเพื่อให้เราเจอคำตอบที่ถูกที่สุดแต่ว่าของหนูข้างหน้าจอขึ้นคนแรกแต่ว่าเราต้องยึดจากเครื่องกลางของมหาวิทยาลัยถูกต้องตอนนี้แอดมินรออยู่แล้วค่ะโอเคเกมแรกจะถามว่าก็เครื่องมันแฮงไม่อย่างนั้นก็เน็ตกาบเฟซมันล่มกระไรรั่วอย่าคิดมากอยากสื่อสารไม่ต้องพึ่งนกพิราบจะถามว่านกพิราบกินอะไรเป็นอาหารไม่ใช่เกมแล้วนี่ก็ไม่ได้เตรียมไว้ฝ่ายพี่ว่าแต่ว่าแต่แอดมินงงเลยแอดมินหันมาปุ๊บแอดมินว่าคำถามนี้มันมีด้วยเหรอคะน้องแล้วจะหาคำตอบอะไรมาตอบนะคะนั่นแหละค่ะน้องๆค่ะเจอพี่มี่สามารถหาอะไรที่เป็นข้อมูลความเป็นจริงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าทั้งตัวก็คือปลอมไปหมดนะคะมาที่คำถามแรกอย่างจริงจังค่ะทุกที่เนี่ยมันต้องมีอัตลักษณ์ของมันสีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสีที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ขององค์กรนั้นๆเช่นเดียวกันมหาลัยเกิดก็จะมีสีให้น้องๆนะคะตอบมาว่าสีประจำมหาวิทยาลัยเกิดคือสีอะไรค่ะสีประจำมหาลัยคือสีอะไรใช่ตอบเลยค่ะสองสีคำตอบอยู่หน้าจอที่น้องเห็นค่ะใช่ค่ะตึ๊ดก็เครื่องมันแข็งไม่เห็นมันเป็นเด็กกาเฟซมันล่มก็ไหลรั่วอย่าคิดมากมีคำตอบถูกไหมคะช้างช้างคำตอบคำตอบอยู่ที่หน้าจอค่ะคำตอบที่หน้าจอมีคำตอบถูกแล้วยังคะมีคำตอบถูกแล้วนะคะน้องนี่มีสีเจียวขาวสีเจียวขาวสีเจียวขาวเลยค่ะพี่รีบพิมพ์เร็วกลัวจะไม่ได้แก้สีที่ถูกต้องก็คือสีเขียวกับสีขาวค่ะถ้าใครตอบขาวเขียวนี่ได้หรือเปล่าได้เหมือนกันแสดงว่ามีสองสีเหมือนกันนะคะรางวัลต่อไปรางวัลต่อไปก็เป็นชุดลำโพงอีกรอบหนึ่งคือไม่รู้จะเล่นมุกอะไรรางวัลต่อไปเอาเป็นน้องอุ้ยอันนี้คือพี่เลยค่ะโอ้โหตัวเองเป็นแมวน้ำที่ฉันน่ารักเหมือนคุณลูกมากน้องปั๊มเม่อ่ะโอเคคำถามต่อไปนะคะถามว่าสีประจำมหาลัยคือสีอะไรคะถามไปแล้วนะคะอ๋อนึกว่าจะถามอีกนะคะอ้าวคำถามถามว่าขอโทษทีมีโพยมาอ๋อมีโพยมาพี่มี่เขียนเลขบัตรประชาชนไม่ได้นี้ให้ทายว่าเลขบัตรประชาชนของพี่มี่13หลักคืออะไรยากไปยากไปเหรอคะน้องน่าจะตอบไปได้เดือนน่าจะเก่งนะคะน้องน่าจะต้องไปรื้อทะเบียนบ้านโอเคแค่2ตัวพอค่ะ1ถึง100โอเคแต่100นี่น่าจะไม่ใช่เพราะมี3ตัวและ1ถึง99ทายมาว่าในนี้เป็นเลขอะไรไม่ต้องกลัวค่ะตอบมาเรื่อยๆแต่ว่าเกมเนี้ยไม่อยากให้ใส่เทคเพราะเดี๋ยวจะช้าสามารถแบบพิมพ์เป็นตัวเลขได้มั้ยตอบถูกแล้วเหรอ เกมนี้คิดไว้แล้ว3นาทีเฮ้ยมีคนตอบถูกแล้วตายแล้ว
มันรู้คำตอบมันรู้คำตอบเดี๋ยวนะมันคำตอบอยู่มัน 2-3 คนแรกเลยน้องฉลาดไปหรือว่าดิฉันตั้งคำถามโง่มีคนตอบถูกแต่แรกเลยเพราะว่าคนนี้น่าจะตั้งใจฟังมากๆเพราะว่าคำตอบนี้เนี่ยอาจารย์หวังชางหมิงเป็นคนพูดอาจารย์หวังชางหมิงเป็นคนพูดเลยถูกถึงท่านแบบพูดภาษาจีนแล้วก็มีล่ามในการถูกใช่แล้วนี่ก็คือจะได้คำตอบถูกต้องน้องๆคะติดแฮชแท็กให้พี่ด้วยนะคะแล้วจริงๆเมื่อกี้นี้นะคำตอบที่เห็นนะเด็กเกริ่ง64ตอบแล้วใช่ป่ะแฮชแท็กแล้วใช่ป่ะเราก็ตอบ69ค่ะ69ถูกต้องจริงๆมีคนตอบถูกถ้าเราดูในหน้าจอตอนนี้ประมาณคนที่3คนที่4ก็คือเลข69นี่แต่เลขนี้มันมีความเป็นมาเป็นไปนั่นก็คืออายุของพี่ฝ้ายนั่นเองไม่ใช่อายุแกน้ำหนักน้ำหนักแม่69นี่ยืนตรงนี้ไม้ฝาเทอร่าก็สุดแล้ว69 69 69ก็เป็นตั้งแต่มหาวิทยาลัยก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันนี้มีอายุมากกว่า6ไม่ใช่69ปีทํามากกว่านี้ก็เป็นใช่แล้วนี่ได้งงๆไปเลยนะเอาไปแล้วน่ะมาเอาไว้นอนก่อนนะคะขนาดต่อไปแจกเสื้อดีกว่าคำถามต่อไปกันดีกว่านะคะแจกเสื้อเอาเสื้อมาหรือว่าแจกเป็นผ้าปูโต๊ะดีมั้ยครับพี่เสื้อที่พี่ฝ้ายใส่นะคะแล้วก็พี่แอนมินในห้องนี้ใส่หมดเลยโอเคนะคะคำถามถามว่าให้ทายตัวเลขเออถามไปแล้วถามแล้วถามแล้วคือการเดินทางมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเกิดเนี่ยมาได้หลายช่องทางพี่ฝ้ายจะเดินกระดายนางแท็กซี่มีรถส่วนตัวอะไรได้พี่ปัมมี่เดินทางว่าไงพี่ปัมมี่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์ที่เพิ่งชนสุนัขไปที่บ่อพี่ฝ้ายตอนนี้โกรกคาบรถพังหมดเลยนะคะโอเคแต่ว่ามันมีช่องทางทางหนึ่งที่แบบเดินทางมาได้สะดวกไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของในเมืองก็สามารถเดินทางมาได้นั่นก็คือโดยยานอวกาศจะมาจอดตรงไหนจอดดาดฟ้าอย่างเงี้ยเหรอมาโดยรถไฟฟ้า BTS นั่นเองรถไฟฟ้า BTS แต่ทีเนี้ยถ้าอยากจะมามหาวิทยาลัยเกิดเนี่ยต้องลงสถานีไหนคะต้องลงสถานีไหนอย่าเพิ่งตอบก่อนให้ถามก่อนแหม BTS รถไฟฟ้าเครื่องบินเลยพอหนูเกิดเอ้าน้องตอบว่ารถไฟฟ้า BTS ค่ะมันจะง่ายเกินไปไหมคะน้องขามีคนตอบถูกแล้วนะคะตอบถูกแล้วนะคะตอบเป็นวัดห้วยมุดนะคะคือเป็นบ้านที่วัดพระศรีนะคะวัดพระศรีนะคะวัดพระศรีนี่อยู่แถวมหาลัยเกิดเลยพี่ฝ้ายถูกต้องจริงๆนั่ง BTS มาใช่ไหมคะมาลงสถานีวัดพระศรีปุ๊บแล้วออกประตู4ค่ะถ้าขยันเดินมาหน่อย walking มาหน่อยนะคะประมาณ200เมตรเออนะคะแต่ถ้าขี้เกียจเดินร้อนจังเลยนั่งวินค่ะ10บาทใช่ค่ะแต่น้องๆเลี้ยวไม่ถูกถ้าเลี้ยวขวานี่ก็มาที่มหาลัยเกิดถ้าเลี้ยวซ้ายก็คือไปลงวัดพระศรีน้องๆไม่สามารถไปเรียนหนังสือที่วัดพระศรีได้นะคะให้มาที่มหาลัยเกิดก่อนแล้วค่อยไปสักการะบูชาที่วัดพระศรีได้นะคะตอนนี้เหลืออีกกี่นาทีคะจะหมดเวลาหรือยังคะพี่แอนมินค่ะเหลืออีก5นาทีอีก5ชั่วโมงนะแจกเย็นๆค่ะโอเคมาอีก1คำถามค่ะด้วยตอนนี้เราต้องเรียนเป็นระบบออนไลน์หมดเลยครับพี่ฝ้ายขานะคะแสดงว่าการเข้าไปในระบบออนไลน์เนี่ยครับมันมีการบอกอยู่แล้วว่าเข้าไปที่ช่องทางไหนเพื่อเป็นการย้ำค่ะว่าน้องๆรู้จริงหรือเปล่าก็เลยจะถามว่าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกิดคือเว็บไซต์อะไรคะรับพี่โปรับพี่ไปเลยอยู่บ้านให้ต้องตอบเป็นภาษาจีนนะคะคำถามนี้ใครตอบได้มาเลยใครตอบได้มาเลยอุ้ยสวยจังเลยเห็นตัวเองอุ้ยมาแล้วคนแรกมาแล้วเหรอคะคนแรกมาแล้วอันนี้คนตอบก็คือชื่อภาษาจีนนะภาษาจีนนะคะซึ่งเราก็อ่านไม่ออกด้วยนะคะถูกต้องนะคะเดี๋ยวให้แอดมินดูให้นะคะโอเคไม่ต้องตอบนะคะเพื่อตอบถูกแล้วนี่รับตัวนี้ไปเลยรับตัวนี้ไปเลยของรางวัลยังมีอีกไหมพี่ฝ้ายมีอีกแต่คำถามหมดแล้วนะคะคำถามหมดแล้วก็จริงแต่เสื้อตัวพี่ฝ้ายให้เสื้อหุ้ยเสื้อเซตนี้จะหมดแล้วนะพี่ฝ้ายเออจริงเสื้อเซตนี้จะหมดแล้วแสดงว่าน้องๆบ้านไปนี้จะเป็นแบบ Illimited Emission อะไรนะเหมือนอะไรนะ Illimited Emissionโอเคแล้วเราสคริปต์อันนั้นไปก่อนนะคะแต่อีกสักหนึ่งรางวัลหนึ่งรางวัลแต่รางวัลสุดท้ายเดี๋ยวขอเพิ่มของรางวัลให้พี่มี่จะขอประกาศหน่อยพี่ฝ้ายประกาศหัวใจเขียนชื่อครูให้ผมค่ะเป็นพิธีกรที่เดินกันมั่วมากแจกเสื้ออีกหนึ่งตัวแล้วก็แก้วน้ำอันนี้รางวัลสุดท้ายนะคะแจกเสื้ออีกหนึ่งตัวแล้วก็แก้วน้ำควบคู่ไปเลยนะคะ
ใครที่ได้ของรางวัลอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีพี่แอดมินนะคะทักไปหาหรือเราทักพี่แอดมินมาก่อนก็ได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขั้นตอนหลังบ้านพี่แอดมินจะจัดการให้และส่งของรางวัลให้ใครรู้สึกว่าตัวเองตอบถูกนะคะแคปหน้าจอผลงานไว้นะคะแล้วมาส่งที่แฟนเพจของมหาวิทยาลัยค่ะบอกชื่อที่อยู่ส่งผลงานที่แคปหน้าจอด้วยว่าเราตอบเนาะครับคำถามสุดท้ายเขียนคำตอบไว้ในนี้แล้วค่ะคือเราเกิดมาก็ต้องแบบมีพ่อมีแม่ก็เลยถามว่าพ่อแม่ของพี่มี่ชื่ออะไรอยากตายพี่มี่เขียนชื่อสัตว์ไว้ในกระดาษใบนี้โอ้โหคำตอบว่าสัตว์ที่อยู่ในกระดาษนี้คือสัตว์อะไรคะตอบมาก่อนเดี๋ยวค่อยใบให้นะคะค่อยใบให้มาแล้วเริ่มมาแล้วมีแฮชแท็กแล้วตอนนี้คอมเมนต์ไม่ได้เซเว่นมาตอนนี้คอมเมนต์ของเราอยู่ประมาณ 3,000 คอมเมนต์นะคะช้างนี่ตอบหรือด่าพี่ป้ายรู้สึกว่าพี่ปามีแกงพี่ฝ้ายหนักมากค่ะณปัจจุบันนี้การบูลลี่มันมีเยอะแต่ว่าพี่มีกับพี่ฝ้ายเราจะแสดงให้เห็นว่าคือการสนิทกันเนี่ยมันจะทำให้เราเหมือนครอบครัวเดียวกันเช่นเดียวกับน้องๆที่จะมาอยู่ที่เกิบก็จะเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วก็สามารถสนุกสนานแล้วก็เล่นอะไรกันได้หมดเลยใช่แล้วเวลามาเข้ามามหาลัยก็เจอก็ทักทายกันได้เหมือนเช้าๆพี่ฝ้ายก็มาเรียกอีกระเทยแบบนี้ตลอดไม่เหมือนเนี่ยโอเคตอบมาแล้วนะคะสัตว์ชนิดนี้นะคะเป็นสัตว์ที่เห็นแล้วจะน่ารำคาญค่ะน้องๆก็เลยตอบว่าพี่ปามี่สุนัขไก่หมีอะปาก้างัวน้องลำคาบนะครับงัวมีงัวด้วยคือถ้าเราดูมันอะดูมันอะเดี๋ยวเอาคำตอบไปให้เอ็ดวินดูก่อนนะเอ็ดวินว่าไม่รู้ตอบอะไรแมลงวันงุนะคะมีแมงวีมีแรงวีนะคะใช่แมลงสัตว์ตัวนี้เคยอยู่ในภาพยนตร์จริงหรอภาพยนตร์การ์ตูนเออแล้วเป็นไวรัลด้วยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไวรัลเป็นสัตว์ที่เป็นอิลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยลิมิเต็ดอีดิชั่นไวรัลมีคนตอบถูกแล้วเหรอจริงเหรอตาเล่นเด็กเกิดปี64ฉลาดกว่าดิฉันเยอะคำตอบคืออะไรคะพี่ปามี่ลืมเหมือนกันนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือสล็อตนั่นเองค่ะพี่ปาไหนพี่ปามี่ทำสล็อตให้ดูสิคะแม่พี่ฟ้าเราทำแบบนี้แล้วกันพี่เป็นแต่หมูค่ะอ่ะใครใครตอบสล็อตถูกก็ได้รับเสื้อยืดไปเลยนะคะพี่ว่าวันนี้เราสนุกกันสนุกกันเลยอ่ะคือแบบทุกคนต้องเข้าใจนะพี่มี่อ่ะอยากเจอน้องๆมากกว่าแล้วเราจะสามารถแบบมอบเสียงหัวเราะให้กับทุกคนแล้วทุกคนก็จะได้เห็นรีแอคชั่นว่าน้องๆมีความสุขขนาดไหนแต่ตอนนี้พี่มี่เหมือนคนบ้าเพราะว่ายืนพูดกับกล้องตัวเดียวแล้วไม่รู้ว่าน้องๆมีความสุขขนาดไหนถ้าน้องๆมีความสุขอย่าลืมคอมเมนต์บอกใน Facebook หรือว่าบอกในซูมก็ได้ว่าเฮ้ยวันนี้มีความสุขมากก็จะทำเป็นแบบขวัญและกำลังใจที่ดีกับพิธีกรในวันนี้แล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยค่ะหรือว่าอารมณ์แบบเป็นแนวแคปหน้าจอนะคะหรือแชร์เพจหรือแชร์อะไรก็ได้หรือว่าถ้าตัวเองได้รับของรางวัลจากทางมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยแคปหน้าจอนะคะหรือว่าแล้วก็เอาไปลง Facebook นะแท็กมหาวิทยาลัยก็ได้ใส่แฮชแท็กเด็กเกิร์ก64ไปด้วยก็ได้ค่ะนะคะความประทับใจเราอยู่ที่เกิร์กแล้วก็แบบรักสถาบันแล้วก็หมายถึงว่าแชร์สิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆของเราบางทียังไม่มีที่เรียนอะไรก็สามารถแบบแนะนำกันได้เนาะใช่และน้องๆคนไหนนะคะที่ดูไลฟ์สดอันนี้อยู่นะคะถ้ายังไม่มีที่เรียนยังไงนะคะนึกถึงมหาวิทยาลัยเกิร์กได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่มีสวัสดิการนักศึกษาใหม่ให้กับน้องๆ64อีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นหอพักฟรี1ปีชุดนักศึกษาฟรี1ชุดได้การเรียนทักษะภาษาจีนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีตำแหน่งในส่วนของการทำงานนะคะการหางานพาร์ทไทม์นะคะและที่ที่ทุกคนที่นี่พร้อมดูแลน้องๆกันอย่างแน่นอนค่ะยินดีต้อนรับน้องๆเด็ก64ทุกคนด้วยเนาะใช่ค่ะไว้เจอกันที่รั้วมหาวิทยาลัยเกิดนะคะใช่แล้วนะคะใครที่ของรางวัลอย่าลืมนะโพสให้พี่หน่อยนะแล้วติดแฮชแท็กด้วยกันเด็กเกิด64เราจะได้เป็นศูนย์รวมในแฮชแท็กนั้นด้วยนะคะเวลากดเข้าไปเราจะได้เจอเลยว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นเพื่อนชนะเราสามารถเจอเพื่อนในซูมนี้แล้วใช่ไหมแล้วเรายังเจอเพื่อนในออนไลน์ได้อีกหรือว่าจะเป็นในห้องเรียนนั่นเองค่ะใช่ค่ะพี่ป้าค่ะอ่ะโอเคทั้งนั้นวันนี้ก็เสร็จสิ้นนะของเราไปแล้วนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะก็มาถึงช่วงท้ายของกิจกรรมในวันนี้ค่ะวันนี้พี่ขอย้ำเรื่องการเรียนออนไลน์หนึ่งครอบเนาะรหัสการใช้งานนะคะเข้าให้ถูกต้องค่ะยูเซอร์คือรหัสนักศึกษาค่ะส่วนพาสเวิร์ดนะคะเป็นรหัสนักศึกษา assign เกริกค่ะตัว K แรกเป็นตัวใหญ่นอกนั้นเป็นตัวเล็กโอเคไหมอันนี้เข้าให้ถูกใครไม่ถูกก็สอบถามผ่าน QR code ที่ขึ้นให้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะผู้ได้รับรางวัลนะคะอย่าลืมทักแชทแฟนเพจมหาวิทยาลัยเกริกพร้อมส่งหลักฐานการแคปหน้าจอของตัวเองพร้อมส่งที่อยู่ใครได้เสื้อก็บอกใส่เสื้อด้วยละกันเนาะ
และในช่วงนี้นะคะอยากให้น้องๆทุกคนนะคะและคนที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะและพี่ๆแอดมินเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในนี้นะคะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยค่ะกาดอย่าตกแล้วกันเนาะเรียนออนไลน์กันอย่างมีความสุขส่งงานให้ตรงเวลานะคะแล้วเรามาเจอกันตอนเปิดเทอมหรือหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแล้ววันนี้ค่ะพี่ฝ้ายและพี่ปามีนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันวันเปิดเทอมวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ